สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วในช่องรัติกาโปรเฟสชั่นแนลนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ช่องเราได้ลงนั่นเองนะคะวันนี้ส้มจะมาตอบคำถามนะคะสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่านวดหน้าตอนไหนดีเช้ากลางวันหรือเย็นดีช่วงเวลานะคะเกี่ยวกับการนวดหน้าไหมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของมันไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทุกคนคราวนี้นะคะการนวดหน้าตามช่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันมากนะคะมันก็เป็นความเหมาะสมมากกว่านะคะตามอย่างที่ส้มบอกนะคะมันเป็นการเหมาะสมมากกว่าอย่างเช่นถ้าเรานวดหน้าในตอนเช้าช่วงตอนเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนน่ะค่อนข้างจะเร่งรีบหลายๆคนก็โอ้ไม่มีเวลาค่ะเห็นไหมคะมันก็จะไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาในตอนเช้าแล้วแต่ถ้าคุณเจียดเวลาสักประมาณ5นาทีแล้วมานวดในหน้าในตอนเช้าติดหรือจะนวดหน้าในตอนเช้านะคะคุณเจียดเวลาสัก5นาทีนะแล้วคุณนวดหน้าในตอนเช้าหลังจากที่คุณล้างหน้าแล้วทาครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวครีมบำรุงของคุณนี่แหละค่ะนวดนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเคลียร์ของเสียคือเวลาเรานอนร่างกายมันจะขับของเสียนะคะมันจะเหมือนกับคือทำงานอยู่ตลอดเวลาบางคนตื่นมาอย่างเงี้ยหน้าบวมตาบวมอย่างเงี้ยค่ะการนวดหน้าเบาๆในตอนเช้านะมันจะช่วยไปทำให้หน้าที่บวมเนี่ยยุบบวมลงแล้วก็หน้ากระชับขึ้นอีกครั้งนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดข้างในคุณจะรู้สึกเฟรชมากๆเหมือนกันปลุกอวัยวะข้างในของคุณด้วยการนวดนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ครีมบำรุงที่เราลงไปเนี่ยแหละค่ะหรือว่าเราทาสกินแคร์ต่างๆมันลงผิวหน้าลึกกว่าเดิมแล้วก็ได้ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ของการนวดหน้าตอนเช้าถ้าคุณนวดหน้าตอนเช้านะคะส้มแนะนำว่าให้นวดในเรื่องของการกระตุ้นนั่นคือกดลงไปเบาๆแบบนี้พอนะคะแล้วก็รีดน้ำเหลืองเบาๆอย่างนี้ค่ะทุกคนรีดน้ำเหลืองนะคะใครยังไม่ดูคลิปแล้วก็เอาคลิปที่เป็นเอาไปเสิร์ชหากดจุดรีดน้ำเหลืองได้รีดน้ำเหลืองเบาๆค่ะทุกคนไม่ต้องจับหนักนะคะเอาเบาๆนะคะเอาเบาๆในตอนเช้าเพราะคุณอย่าลืมนะคะถ้าคุณนวดหนักแต่คุณต้องไปเจอแสงแดดอันนั้นไม่ควรเน้นในการนวดกระตุ้นเบาๆบนผิวนะคะแล้วก็กดลงไปกระตุ้นด้านล่างแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในตอนเช้าส่วนช่วงกลางวันนะคะส่วนช่วงกลางวันนะก็หลายๆคนบอกว่านวดหน้าตอนกลางวันได้ไหมอันจริงนะมันอยู่ที่ความเหมาะสมถ้าเราเป็นสาวออฟฟิศอะเราก็ต้องไปนวดกลางวันใช่ป่ะแต่ว่าต้องกลางวันแบบกลางวันตอนช่วงกลางวันเลยแบบเที่ยงอะนะคะถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องออกไปนวดกลางวันถูกป่ะเออมันซ้ำว่ามันไม่เหมาะกับการนวดหน้านะทุกช่วงกลางวันเลยอะแต่ถ้าถามว่าจะนวดก็นวดได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาตรงที่ว่า1เราไม่ได้มีเวลานะคะคุณจะไม่กินข้าวหรือว่าคุณจะต้องมานวดโดดมานวดตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ในลักษณะของการแบบต้องผ่อนคลายมันก็จะน้อยมันก็จะรู้สึกว่ามันต้องเร่งรีบอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะถามว่ากลางวันนวดได้ไหมนวดได้นะคะนวดได้แต่ว่ามันจะเสียในเรื่องของการไม่ผ่อนคลายไปอย่างเงี้ยเออนะคะจะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่านวดไปแล้วอ่ะมันก็ต้องไปทำงานต่อสุดท้ายมันก็มาเครียดอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแต่ถ้าวันนั้นนวดแล้วไม่ทำงานแล้วกลับบ้านโอเคได้งั้นอันนั้นนะสมมติว่ามันโอเคสำหรับการไปนวดในช่วงกลางวันนะคะต่อมานะคะในช่วงเย็นนะคะส้มบอกเลยว่าถ้าให้ส้มสนับสนุนนะคะการนวดหน้าในช่วงตอนเย็นดีที่สุดโดยเฉพาะการนวดหน้าดูแลตัวเองเพราะทั้งวันที่คุณเครียดเหนื่อยแล้วก็แบบเพลียมากับงานของคุณทั้งวันวันนั้นน่ะวันนั้นตอนเย็นๆนะคือก่อนนอนนั่นเองนะคะคุณนวดหน้านะคะในแนวของการยกกระชับหมายถึงกดลงไปแล้วยกขึ้นกดลงไปแล้วยกขึ้นแบบนี้อย่างที่ส้มเคยสอนนะคะแล้วก็เดรนน้ำเหลืองค่ะแล้วก็เดรนน้ำเหลืองมันจะเป็นการเคลียร์ของเสียทั้งหมดของวันนั้นมันจะเป็นการเคลียร์ของเสียทั้งหมดของวันนั้นนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของการผ่อนคลายด้วยพอคุณกระตุ้นนะคะให้เลือดไหลเวียนนะคะแล้วก็เคลียร์ของเสียออกเวลาคุณนอนนะคะเซลล์มันจะซ่อมแซมได้ดีนะคะแล้วก็ผิวเผิวเนี่ยเวลาคุณตื่นมามันจะรู้สึกเปล่งปลั่งสดใสแล้วยิ่งคุณมาคัฟเวอร์อีกทีในตอนเช้าหน้าคุณจะเด้งไวมากนะคะเด้งไวมากนะคะแล้วก็คือมันเหมือนกับเราดูแลตัวเองเสร็จแล้วเรานอนร่างกายมันจะช่วยรีคอเวอร์ได้อีกทีนึงอะ
นึกออกไหมคะประมาณนั้นนะคะไม่รู้ว่าต้องใช้คำถูกไหมคำว่า recover คือเหมือน recover อีกทีนึงให้มันแบบทำงานได้ดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูแลตัวเองแนะนำให้นวดในตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนนะคะเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่สุดท้ายแล้วคุณบ่นว่าไม่มีเวลาตอนเช้ากลางวันก็ไม่มีเวลาตอนเย็นคุณต้องมีถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันเหมาะที่สุดค่ะในตอนเย็นนะคะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของเซฟเวลาของเราด้วยก่อนรีแลกซิ่งนะทำให้เราเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเวลานอนเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายสมองสบายหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบผ่อนคลายจากความเครียดได้ด้วยนะคะตอนเย็นให้เน้นยกกระชับเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อของเราล้ามาทั้งวันแล้วเราก็นวดออกกำลังกายแล้วก็ยกกระชับเขานะคะมันจะทำให้หน้ายกกระชับกว่าเวลาอื่นได้ดีเพราะอย่างถ้าตอนเช้านะคะอย่างที่ส้มแนะนำไปให้คุณนวดแบบรีแลกซิ่งบนพื้นผิวกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเท่านั้นเพราะอะไรเพราะถ้าคุณนวดใบหน้าของคุณไปแล้วอะอย่างในแต่ละวันอะคุณก็จะต้องมาพูดคุยหรือว่าใช้กล้ามเนื้อใบหน้าของคุณดีนะคะเพราะฉะนั้นเอามาจัดการเลยในตอนเย็นเท่านั้นในเรื่องของการยกกระชับมันก็จะไม่ต้องเสียเวลามากอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะลองเอาไป manage ใช้กับตัวเองดูแต่ถ้าให้ส้มแนะนำนะคะถ้าให้ส้มแนะนำในประสบการณ์ของส้มเองตอนเย็นค่ะตอนเย็นดีที่สุดนะคะตอนเย็นกับดีที่สุดเลยถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะตอนในตอนกลางวันในตอนเย็นก่อนนอนลองทำดูนวดทุกวันของพวกนี้อาศัยความสม่ำเสมอทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเราอยากแบบเฮ้ยส้มน้องส้มพี่อยากแบบหน้าเด้งหน้ายกแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำนะคะแนะนำก็จะเป็นเย็นแล้วก็เช้า2เวลานี้เย็นกับเช้านะคะเย็นกับเช้าหน้าจะดีเด้งสดใสยกกระชับเร็วมากค่ะก็น้องลองไปดูปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเรานะคะส้มก็เป็นคนที่แนะนำให้ได้ประมาณนี้นะคะจากประสบการณ์จริงของส้มที่ใช้มาเองแล้วก็สำหรับคนที่ส้มเคยนวดมาหรือว่าใดๆต่างๆนะคะส่วนมากนะคะที่ส้มมาแชร์ก็จะเป็นประสบการณ์โดยตรงเนาะโอเคนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์เหมือนกับเราด้วยวันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองนะคะอยากดูดีต้องดูแลนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะ